ชุดนี้เป็นชุดพระบรมรูปรัชกาลที่9ชุดที่10นะคะเป็นพรูฟแบบไม่ปุรูค่ะถูกปฏิเสธเพราะสีของชนิดราคา5บาทเป็นสีน้ำตาลแก่ค่ะและชนิดราคา9บาทค่ะเป็นสีเขียวแก่นะคะเริ่มต้นที่ 80,000 บาทด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับไลชบุกและไออีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในช่วงนี้เราก็จะใกล้เข้าถึงเทศกาลการประมูลเข้าทุกที่แล้วนะคะการประมูลครั้งที่จะถึงเนี่ยจะเป็นครั้งที่58ของทางบริษัทเอื้อเสรีคอลเลกติ้งค่ะจะมีการประมูลในวันเสาร์ที่3แล้วก็วันอาทิตย์ที่4เมษายน2564นะคะสถานที่คือโรงแรมนารายเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะไอก็ได้นำเรื่องของสินค้าไฮไลท์ในกลุ่มของสแตมป์ไทยที่เป็นสแตมป์รัชกาลที่9นะคะก็จะมีทั้งสแตมป์ตลกแล้วก็จนถึงช่วงรัชกาลที่9ที่น่าสนใจค่ะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสำหรับวันที่ประมูลค่ะจะตรงกับวันเสาร์ที่3เมษายนนะคะตั้งแต่เวลา 10:30 เป็นต้นไปนะคะก็ถ้าใครสนใจสแตมป์ไทยค่ะก็อย่าพลาดกันเลยทีเดียวนะคะมาที่รายการแรกกันเลยค่ะรายการแรกค่ะจะเป็นรายการที่645นะคะรายการนี้เขาบอกว่าเป็นสแตมป์พระบรมรูปรัชกาลที่9ชุดที่3นะคะชนิดราคา10สตางค์ค่ะเป็นแถวดิ่งจำนวนทั้งหมด4ดวงด้วยกันค่ะติดชานกระดาษด้านล่างนะคะตลกตรงที่กระดาษเนี่ยเป็นมีการพับก่อนพิมพ์ค่ะยังไม่ได้ใช้งานไม่ติดหินแล้วก็สภาพดีนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่645ค่ะจะเริ่มต้นที่ 8,000 บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่649นะคะอันนี้เป็นสแตมป์พระบรมรูปรัชกาลที่9ชุดที่3ราคา5บาทแบบบ็อกซ์4นะคะตลกตรงที่พระบรมรูปพิมพ์เคลื่อนไปทางซ้ายมากค่ะยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะไม่ติดหินแต่ว่ามีจุดสนิม1จุดนะคะถือว่าสภาพรวมเนี่ยสภาพดีมากแล้วก็ถ้าเป็นบ็อกซ์แบบนี้ก็ถือว่าหายากมากๆเลยนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่649นะคะจะเริ่มต้นที่ 20,000 บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่666นะคะรายละเอียดเขาบอกว่าชุดราชาพิเศษสมรส25ปีชนิดราคา75สตางค์ค่ะด้านซ้ายติดชานกระดาษค่ะตลกพิมพ์สีเคลื่อนนะคะยังไม่ได้ผ่านการใช้งานไม่ติดหินแล้วก็ถือว่าสภาพดีมากแล้วก็หายากมากเลยนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่666ค่ะจะเริ่มต้นที่ 12,000 บาทด้วยกันค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่667นะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นสแตมป์พระบรมรูปรัชกาลที่9ชุดที่5นะคะชนิดราคา20สตางค์ค่ะแล้วก็ติดชานกระดาษด้านบนค่ะแล้วก็พิมพ์ที่ฟินแลนด์นะคะตลกตรงที่รอยปูแนวนอนเคลื่อนขึ้นด้านบนค่ะทำให้ส่วนล่างของภาพสแตมป์เนี่ยค่ะขาดหายไปที่สำคัญคือยังไม่ผ่านการใช้งานแล้วก็สภาพดีมากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าหายากมากในสภาพแบบนี้ค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่667นะคะจะเริ่มต้นที่ 5,000 บาทค่ะถ้าใครสนใจรายการไหนชอบรายการไหนก็เล็งๆกันไว้ได้เลยนะคะรายการนั้นอาจจะเป็นของคุณก็ได้ค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่677นะคะเขาบอกว่าเป็นพระบรมรูปรัชกาลที่9ชุดที่7นะคะชนิดราคา1บาท25สตางค์ค่ะเป็นตัวพิมพ์ทับแก้ราคาเป็น1บาทนะคะก็ชุดนี้เป็นแบบบล็อก20ค่ะ2แถวล่างติดชานกระดาษและมีชื่อโรงพิมพ์นะคะทุกดวงตลกตัวพิมพ์แก้พิมพ์หัวกลับนะคะยังไม่ผ่านการใช้งานค่ะไม่ติดหินแล้วก็สภาพดีมากซึ่งถือว่าหายากมากๆเลยนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่677นะคะจะเริ่มต้นที่ 20,000 บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่688นะคะอันนี้เป็นชุดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่18ชุดที่2นะคะราคาดวงละ2บาทบวก1บาทค่ะครบชุด4ดวงค่ะติดแล้วก็ติดกันตามแนวนอนนะคะ4ชุดรวมทั้งหมดเป็น16ชุดนะคะ16ดวงค่ะแล้วก็ด้านซ้ายและด้านขวาค่ะมีติดชานกระดาษนะคะเขาบอกว่าตลกตรงที่แนวนอนปรุรูเคลื่อนมากขึ้นไปข้างบนทั้งหมดค่ะยังไม่ผ่านการใช้งานไม่ติดหินนะคะแล้วก็สภาพเนี่ยดีมากๆเลยค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่686นะคะจะเริ่มต้นที่ 20,000 บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่689นะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นชุดวันสงกรานต์ปี2540นะคะเป็นแผ่นตราไปรษณียากรที่ระลึกแล้วก็เป็นแบบปุรูและไม่ปุรูค่ะมีหมายเลขตรงกันคือเบอร์47นะคะแผ่นที่ไม่ปุรูค่ะเขาบอกว่าวงกลมสีเขียวสัญลักษณ์ราศีนักษัตรอะค่ะที่ล้อมนางสงกรานต์หายไป
แต่ว่าเนี่ยสภาพดีแล้วก็สีสดนะคะซึ่งถือว่าหายากมากๆเลยค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่689นะคะจะเริ่มต้นที่ 10,000 บาทค่ะสำหรับใครที่ต้องการทราบวันที่ตรวจสอบสินค้านะคะก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบตอนสุดท้ายอีกทีนึงนะคะสำหรับรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่690นะคะรายการนี้เป็นชุด100ปีรถไฟไทยชนิดราคา4บาทเต็มแผ่น20ดวงนะคะตลกตรงที่ปรุแนวนอนระหว่างสแตมป์2แถวที่2และแถวที่3นะคะทำให้สแตมป์5ดวงของแถวที่2กว้างขึ้นกว่าปกติเป็น38มิลลิเมตรค่ะและสแตมป์5ดวงของแถวที่3แคบลงเหลือ22มิลลิเมตรค่ะส่วนแถวที่1และแถวที่4นะคะเป็นดวงปกติกว้าง30มิลลิเมตรนะคะยังไม่ใช้งานไม่ติดหินสภาพดีมากแล้วก็ถือว่าหายากมากนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่690ค่ะจะเริ่มต้นที่ 10,000 บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่696นะคะชุดนี้เป็นชุดเครื่องเบญจภาคีนะคะแผ่นตราไปรษณียากรที่ระลึกหมายเลข18ค่ะตลกตรงที่สแตมป์ดวงขวามือในแถวกลางไม่ปุรูนะคะยังไม่ใช้งานไม่ติดหินค่ะสภาพดีมากแล้วก็ถือว่าหายากมากเลยนะคะราคาเริ่มต้นของรายการที่696นะคะจะเริ่มต้นที่ 40,000 บาทด้วยกันค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่698นะคะชุดนี้เป็นชุดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาชนิดราคา5บาทนะคะเป็นแบบเต็มแผ่น4ดวงค่ะตลกตรงที่สีทองเคลื่อนลงข้างล่างค่ะยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะแล้วก็ติดหินสภาพนี่ถือว่าเป็นสภาพที่ดีแล้วก็หายากมากเลยนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่698นะคะจะเริ่มต้นที่ 10,000 บาทด้วยกันค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่700นะคะเป็นสแตมป์ที่ระลึกชุดเทศกาลตรุษจีนชนิดราคา50บาทครบชุด4ราคาค่ะพิมพ์ตลกในลักษณะบล็อกสีไม่ปรุทั้ง4ด้านนะคะในมุมล่างซ้ายมือค่ะซึ่งพิมพ์บริษัทผู้พิมพ์นะคะมีความหายากมากแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่700นะคะจะเริ่มต้นที่ 10,000 บาทค่ะถ้าชอบรายการไหนก็เล็งกันไว้ได้เลยนะคะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่704ค่ะรายการนี้เขาบอกว่าเป็นพระบรมรูปรัชกาลที่9ชุดที่10นะคะชนิดราคา200บาทค่ะครึ่งแผ่นทางด้านขวาแล้วก็ติดชานกระดาษแล้วก็ตลกมุมบนด้านขวานะคะไม่มีหมายเลขแผ่นค่ะส่วนด้านบนของสแตมป์แถวแรกไม่ได้ปุรูนะคะแล้วก็ยังไม่ผ่านการใช้งานไม่ติดหินนะคะสภาพดีมากแล้วก็ถือว่าหายากมากเลยค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่704นะคะจะเริ่มต้นที่ 50,000 บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่705นะคะชุดนี้เป็นชุดพระบรมรูปรัชกาลที่9ชุดที่10นะคะชนิดราคา500บาทค่ะตลกตรงรอยปรุแนวนอนเคลื่อนไปอยู่บนด้านล่างของภาพในสแตมป์นะคะยังไม่ผ่านการใช้งานค่ะไม่ติดหินแล้วก็สภาพดีมากนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่705นะคะจะเริ่มต้นที่ 15,000 บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่706นะคะชุดนี้เป็นชุดพระบรมรูปรัชกาลที่9ชุด10ชนิดราคา50บาทแถวแนวดิ่ง3ดวงนะคะตลกตรงด้านบนของแถวของสแตมป์แถวแรกและชานกระดาษไม่ได้ปุรูแนวนอนนะคะยังไม่ผ่านการใช้งานไม่ติดหินแล้วก็มีสภาพที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่706นะคะจะเริ่มต้นที่ 30,000 บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่715นะคะจะเป็นชุดสแตมป์พระบรมรูปรัชกาลที่9ชุดที่1นะคะเป็นพรูฟตัวอย่างสีแบบไม่ปุราคาชนิดราคาตั้งแต่5สตางค์ถึง20บาทเลยค่ะมีทั้งหมดครบชุด10ดวงนะคะพิมพ์ด้วยสีเหมือนกับสแตมป์ที่ออกใช้จริงนะคะบนกาวไม่มีกระดาษค่ะมีการเจาะรูนะคะชนิดราคาบาททุกราคาพิมพ์เฉพาะกรอบไม่มีพระบรมสาทิสลักษณ์นะคะและแบบที่มีพระบรมสาทิสลักษณ์ทั้งคู่ติดชานกระดาษด้านซ้ายกว้างนะคะแล้วเขาบอกว่าปุ๊บของชนิดราคา5สตางค์20สตางค์และ1บาทค่ะมาจากหลายคำสั่งพิมพ์นะคะรวมทั้งหมดชุดนี้ค่ะมี27ดวงด้วยกันค่ะถูกจัดอย่างสวยงามบนกระดาษ4แผ่นนะคะซึ่งรวมข้อมูลของหมายเลขเพลทหมายเลขคำสั่งวันที่พิมพ์และจำนวนที่พิมพ์นะคะสีเนี่ยมีความสดมากนะคะอยู่ในสภาพที่ดีและมีความน่าสนใจมากๆเลยค่ะราคาเริ่มต้นของรายการที่715นะคะจะเริ่มต้นที่ 20,000 บาทนะคะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่718นะคะอันนี้เป็นสแตมป์ชุดรัชกาลที่9ชุดที่1นะคะหรือชื่อชุดสยามนะคะมีตั้งแต่ชนิดราคา5สตางค์จนถึง20บาทค่ะครบชุด10ดวงยังไม่ใช้งานนะคะบล็อก4แล้วก็ไม่มีหินแล้วก็กาวสีน้ำตาลค่ะ
มีสนิมหลายบล็อกนะคะแต่ด้านหน้ายังดูสวยอยู่เป็นชุดที่นิยมมากและเป็นบล็อกที่หายากมากเลยค่ะสำหรับราคาตามแคตตาล็อกนะคะเขาจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทด้วยกันค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่718นะคะจะเริ่มต้นที่ 80,000 บาทนะคะก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับรายการนี้รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่738นะคะชุดนี้เขาบอกว่าเป็นสแตมป์พระบรมรูปรัชกาลที่9ชุดที่2นะคะราคา5สตางค์ถึง20สตางค์ค่ะขาดราคาเอ้ยราคา5สตางค์ถึง20บาทไม่ใช่20สตางค์นะคะพอดีเลขมันใกล้กันเขาบอกว่าขาดราคา20สตางค์ไปนะคะจากสมุดตัวอย่างของ Waterloo and Sun ค่ะพิมพ์ด้วยสีเหมือนกับสแตมป์ที่ออกจริงค่ะบนกระดาษมีกาวนะคะไม่มีลายน้ำค่ะทั้งปุรูและไม่ปุรูนะคะสแตมป์2สีราคา5บาท10บาทและ20บาทมีเฉพาะพระบรมสาทิสลักษณ์อย่างเดียวค่ะมีทั้งหมด6ดวงด้วยกันนะคะรวมปูปุรูค่ะจะรวมชุดนี้ทั้งหมดค่ะมี21ดวงค่ะและไม่ปุรู46ดวงด้วยกันนะคะอยู่ในสภาพที่ดีค่ะราคาเริ่มต้นของรายการที่738นะคะจะเริ่มต้นที่ 38,000 บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่760นะคะชุดนี้เป็นชุดพระนเรศวรมหาราชนะคะชนิดราคา25สตางค์ถึง3บาทเลยค่ะครบชุดจำนวน5ดวงด้วยกันนะคะปุปุรูและไม่ปุรูค่ะพิมพ์สีตามสแตมป์จริงที่ออกบนกระดาษมีกาวนะคะแล้วก็เป็นแบบบล็อก4นะคะรวมทั้งสิ้น10บล็อกด้วยกันค่ะแล้วก็ไม่มีหินกับสภาพดีมากๆเลยนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่760นะคะจะเริ่มต้นที่ 14,000 บาทค่ะถ้าใครสนใจรายการไหนชอบรายการไหนก็อย่าลืมมาตรวจสอบสินค้าก่อนทำการประมูลจริงด้วยนะคะเพื่อได้ของที่ตรงกับความต้องการของตัวเองนะคะสำหรับรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่767นะคะอันนี้เป็นชุดกาชาด2489นะคะชนิดราคา25สตางค์จนถึง1บาทครบชุด3ดวงนะคะเป็นแบบบล็อก4ยังไม่ผ่านการใช้งานค่ะไม่ติดหินแล้วก็มีสภาพที่ดีมากเลยนะคะสำหรับราคาตามแคตตาล็อกนะคะจะอยู่ที่ 44,000 บาทด้วยกันนะคะส่วนชุด1บาทค่ะเขาบอกว่ามีใบรับรองจากสตท.ด้วยหมายเลข 4/2008 นะคะราคาเริ่มต้นของรายการที่767นะคะจะเริ่มต้นที่ 18,000 บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่780นะคะอันนี้เป็นชุดพระบรมรูปรัชกาลที่9ชุดที่4ชนิดราคา5สตางค์ถึง40บาทครบชุดจำนวน19ดวงด้วยกันนะคะเป็นแบบบล็อก4จากมุมซ้ายค่ะสภาพสีถือว่าเป็นสภาพสีสดนะคะแล้วก็กาวเนี่ยเป็นกาวขาวค่ะส่วนแล้วก็มีความสวยมากๆเลยนะคะสำหรับชุดนี้ค่ะราคาเริ่มต้นของรายการที่780นะคะจะเริ่มต้นที่ 30,000 บาทด้วยกันค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่790นะคะเป็นชุดกีฬาไทยชนิดราคา50สตางค์จนถึง3บาทครบชุดจำนวน4ดวงนะคะชุดยังไม่ได้ใช้แบบเต็มแผ่นทั้งหมดมีทั้งหมดเนี่ย50ดวงนะคะสภาพสีสดแล้วก็สวยถึงสวยมากนะคะเขาบอกว่ามีความหายากมากสำหรับแบบที่เต็มแผ่นค่ะสำหรับราคาตามแคตตาล็อกนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 75,000 บาทนะคะที่สำคัญคือรายการนี้เคยถูกประมูลจากบริษัทเอื้อเสรีไปเมื่อการประมูลครั้งที่11นะคะเมื่อวันที่17ธันวาคมปี49ค่ะตรงกับรายการที่181นะคะซึ่งจบไปที่ราคา 66,000 บาทด้วยกันค่ะเที่ยวนี้เขาก็เลยกลับมาใหม่กับรายการ790นะคะในราคาเริ่มต้น 60,000 บาทค่ะถ้าใครสนใจเนี่ยก็น่าจับจองมากๆเลยนะคะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่793นะคะเป็นชุดเฉลิมพระชนพรรษาครบ3รอบของสมเด็จพระราชินีนาถนะคะชนิดราคา50สตางค์จนถึง5บาทค่ะครบชุด4ดวงนะคะชนิดเต็มแผ่น50ดวงค่ะรวม4แผ่นหรือ50ชุดค่ะยังไม่ผ่านการใช้งานไม่ติดหินนะคะแล้วก็มีสภาพที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับราคาตามแคตตาล็อกนะคะเขาก็ระบุไว้ที่ประมาณ 37,500 บาทค่ะส่วนราคาเริ่มต้นของรายการที่793นะคะจะเริ่มต้นที่ 18,000 บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่798นะคะอันนี้เป็นชุดแมวไทยค่ะชุดแมวไทย5ชนิดราคา50สตางค์จนถึง3บาทนะคะรวมทั้งหมดด้วยกัน4ดวงค่ะเป็นปรูฟไม่ปุฟันพิมพ์สีจริงนะคะบนกระดาษลายน้ำและมีกาวของบริษัทแบรดเบอร์รี่นะคะซึ่งแต่ละดวงค่ะจะมีขนาด 9.5 คูณ 7.7 เซนติเมตรนะคะสีเนี่ยมีความสดยังไม่ผ่านการใช้งานไม่ติดหินถือว่าสภาพดีมากๆเลยนะคะแล้วก็หายากมากค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่จะนำไปส่งประกวดต่อนะคะราคาเริ่มต้นของรายการที่798นะคะจะเริ่มต้นที่ 20,000 บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่804นะคะส
สำหรับราคาเริ่มไม่ใช่ราคาเริ่มต้นรายละเอียดชุดนี้เขาบอกว่าเป็นชุดพระบรมรูปรัชกาลที่9ชุดที่5นะคะชนิดราคา10สตางค์จนถึง100บาทครบชุด17ดวงค่ะยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะเป็นแบบบล็อก4ไม่ติดหินค่ะสภาพนี้ถือว่าเป็นสภาพแบบสภาพนอกนะคะราคาตามแคตตาล็อกเขาก็ระบุไว้ประมาณว่า 12,800 บาทค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่804นะคะจะเริ่มต้นที่ 12,000 บาทด้วยกันค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่840นะคะอันนี้เป็นชุดชีสสแตมทองในหลวง5รอบนะคะพิเศษบนกระดาษแข็งขนาดใหญ่แม่ปู่รูหมายเลข207ค่ะเซ็นชื่อโดยเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของกสท.นะคะและมีตราประทับสีแดงค่ะออกจำหน่ายให้สมาชิกเพียงแค่500แผ่นเท่านั้นค่ะส่วนด้านหลังค่ะมีคราบเหลืองอ่อนๆค่ะนอกนั้นถือว่าสภาพสวยมากๆเลยนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่840นะคะจะเริ่มต้นที่ 80,000 บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่842นะคะชุดนี้เป็นชุดชีสสแตมทอง5รอบค่ะพิเศษบนกระดาษแข็งขนาดใหญ่ไม่ปุรูนะคะหมายเลข372นะคะเซ็นชื่อโดยเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของกสท.ค่ะและประทับตาสีแดงนะคะออกจำหน่ายให้สมาชิกเพียงแค่ 1,000 แผ่นเท่านั้นค่ะสีเนี่ยค่ะมีความสวยสดมากนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่842นะคะจะเริ่มต้นที่ 15,000 บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่847นะคะชุดนี้เขาบอกว่าเป็นชีสสแตมทองในหลวงครองราช60ปีชุดที่2นะคะพิเศษบนกระดาษแข็งขนาดใหญ่ดวงเดียวอยู่ตรงกลางไม่ปุรูค่ะและชนิดเต็มแผ่น6ดวงไม่ปุรูค่ะทั้งคู่เนี่ยเบอร์ตรงกันนะคะหมายเลข286นะคะเซ็นชื่อโดยเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของปนท.ค่ะและมีตราประทับนะคะออกจำหน่ายให้สมาชิกเพียงแค่ 1,000 คู่เท่านั้นในราคาคู่ละ 19,999 บาทค่ะสภาพนี่ถือว่าเป็นสภาพดีแล้วก็หายากมากๆเลยนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่874นะคะจะเริ่มต้นที่ 15,000 บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่879นะคะชุดนี้เป็นชุดสินแผ่นดินชุดที่1อะค่ะแบบรูปไม่ปุรูเต็มแผ่น10ดวงนะคะบนกระดาษมีกาวนะคะไม่ติดหินสภาพดีเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปส่งประกวดนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่879นะคะจะเริ่มต้นที่ 80,000 บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่880นะคะเป็นชุดสินแผ่นดินชุดที่1นะคะเป็นปรูฟแผ่นตาไปรษณียากรที่ระลึกแบบไม่ปุรูค่ะบนกระดาษมีกาวไม่ติดหินนะคะสภาพดีมากแต่ด้านหลังมีรอยถลอกหลังบางประมาณ1นิ้วนะคะควรตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่จะนำไปประกวดค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่880นะคะจะเริ่มต้นที่ 40,000 บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่886นะคะชุดนี้เป็นชุดพระบรมรูปชุดที่รัชกาลที่9ชุดที่10นะคะเป็นพรูฟแบบไม่ปุรูค่ะไม่มีหมายเลขแผ่นนะคะประกอบไปด้วยชนิดราคา1บาท2บาท3บาท5บาท6บาท7บาท9บาท10บาท12บาทและ15บาทด้วยกันนะคะถูกปฏิเสธเพราะสีของชนิดราคา5บาทเป็นสีน้ำตาลแก่ค่ะและชนิดราคา9บาทค่ะเป็นสีเขียวแก่นะคะชีสปุรูที่ประกอบด้วยชนิดราคาเดียวกันหมายเลข0492ค่ะเขาจะให้ไว้นะคะเพื่อเอาไว้เปรียบเทียบนะคะแล้วก็ยังไม่ผ่านการใช้งานไม่ติดหินนะคะอยู่ในสภาพเดิมค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่จะนำไปเข้าไปกวดนะคะซึ่งมีความหายากมากๆเลยค่ะในสภาพแบบนี้ค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่886นะคะจะเริ่มต้นที่ 80,000 บาทด้วยกันค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่892นะคะชุดนี้เขาบอกว่าเป็นชุดมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะปุ๊บเกือบถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะบนกระดาษไม่มีกาวค่ะที่ขนาด21 คูณ 24.5 เซนติเมตรนะคะเขาบอกว่าด้านบนค่ะมีหมายต่างๆค่ะหมายเลขไฟล์ชื่อผู้ออกแบบแล้วก็ชื่อชุดเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ในสภาพที่ดีมากแล้วก็หายากมากเหมาะสำหรับผู้ที่จะนำไปประกวดนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่892ค่ะจะเริ่มต้นที่ 80,000 บาทค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรายการสแตมป์ไทยสแตมป์ตลกในรัชกาลที่9ค่ะมีหลายรายการน่าสนใจมากเลยนะคะต้องรอชมว่าราคาเนี่ยจะไปจบกันที่เท่าไหร่และมีรายการไหนที่แบบวันประมูลจะแบบอยู่ดีก็ฮอตปึ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ต้องติดตามชมได้ในวันเสาร์ที่3แล้วก็วันอาทิตย์ที่4นะคะส่วนรายละเอียดวันที่ตรวจสอบสินค้าค่ะเดี๋ยวไปฟังในช่วงถัดไปกันได้เลยค่ะ
สำหรับใครที่ต้องการทราบวันที่ตรวจสอบสินค้าและวันประมูลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดเลยค่ะก็สำหรับวันที่ตรวจสอบสินค้านะคะจะเริ่มต้นในวันพุธที่31มีนาคม2564นะคะเฉพาะวันนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 10:30 ถึง 13:00 นะคะและส่วนของวันพฤหัสที่1ถึงวันเสาร์ที่3เมษายนค่ะจะเริ่มต้นตรวจสอบสินค้าได้ตั้งแต่เวลา 10:00 นะคะถึง 13:00 ตรงเช่นเดียวกันค่ะสถานที่ก็เป็นโรงแรมนารายณ์ห้องอยุธยานะคะและสำหรับวันประมูลค่ะจะแบ่งออกเป็น2วันด้วยกันก็คือวันเสาร์ที่3เมษายนแล้วก็วันอาทิตย์ที่4เมษายนนะคะวันเสาร์ที่3เมษายนเนี่ยจะเริ่มต้นประมูลรายการแรกเนี่ยในเวลา 10:30 นะคะแล้วก็วันอาทิตย์ที่4เมษายนค่ะจะเริ่มต้นประมูลตั้งแต่เวลา 9:30 เป็นต้นไปค่ะสถานที่ก็เป็นโรงแรมนารายณ์ห้องกรุงเทพรัตนโกสินทร์เช่นเดียวกันค่ะถ้าใครมาถึงแล้วไม่รู้ว่าห้องไปทางไหนก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ทางโรงแรมได้เลยนะคะและสำหรับคู่มือการประมูลครั้งที่58ค่ะตอนนี้ทางบริษัทก็ได้จัดทำเป็นแบบ e-catalog ขึ้นมานะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะสำหรับใครที่ต้องการดู e-catalog แบบเต็มๆนะคะสามารถสแกน QR code ตามรูปนี้ได้เลยค่ะหรือสามารถพิมพ์ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นรูปแบบรูปเล่มเหมือนที่ได้รับจากทางบริษัทเลยค่ะหรือถ้าใครไม่สะดวกที่จะใช้ e-catalog นะคะอยากได้เป็นคู่มือเป็นรูปเล่มเหมือนเดิมค่ะสามารถติดต่อสั่งซื้อคู่มือครั้งที่58เนี่ยค่ะได้ที่กับทางบริษัทโดยตรงเลยนะคะเล่มละ 1,500 บาทนะคะสามารถแจ้งไปที่ทางบริษัทได้เลยค่ะว่าอยากได้คู่มือนะคะก็สอบหรือถ้าใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสอบถามรายละเอียดไปได้ที่ทางบริษัทตามรายละเอียดที่ขึ้นตามหน้าจอนี้ได้เลยนะคะโทรไปที่เบอร์022431789นะคะหรือที่ LINE ID ค่ะเอื้อเสรีนะคะ EURSERWE นะคะหรือติดต่อไปที่ช่องทางเพจ Facebook นะคะเอื้อเสรี EUR-SERWE นะคะหรือสามารถตรวจสอบสินค้ารายการอื่นๆได้ที่www.eueseri.com นะคะหรือสามารถส่งอีเมลไปสอบถามได้เช่นเดียวกันนะคะที่ auction@eueseri.com ค่ะสำหรับการใช้เว็บไซต์ของเอื้อเสรีนะคะวันนี้ไอ้ก็มารีวิวให้เพื่อนๆฟังกันนะคะว่าการใช้งานเว็บไซต์เนี่ยสามารถตรวจสอบสินค้าได้ยังไงแล้วก็แบบจะดูรูปที่แบบละเอียดเนี่ยได้ยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้อาจจะให้เพื่อนๆดูกันค่ะสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของทางบริษัทเอื้อเสรีเพื่อตรวจสอบสินค้าการประมูลนะคะเพื่อนๆก็พิมพ์ไปที่ www.eueseri.com ค่ะก็จะปรากฏเป็นหน้าเว็บหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วไปที่มุมซ้ายมือนะคะจะมีคำว่า Auction Catalog ซึ่งอยู่เหนือเลข1ไทยนะคะเพื่อนๆคลิกเข้าไปค่ะพอคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นรายการตั้งแต่รายการที่1ค่ะเรียงขึ้นมาเลยนะคะเราสามารถเลื่อนดูได้เลยว่าเราอยากดูรายการที่เท่าไหร่นะคะก็ในคําในรายละเอียดของหน้าเว็บอะค่ะเขาก็จะมีบอกว่ารายการนี้เป็นรายการที่เท่าไหร่นะคะเริ่มต้นที่เท่าไหร่แล้วก็มีคําอธิบายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะหรือถ้าใครไม่อยากดูแบบเรียงรายการค่ะสามารถไปที่มุมซ้ายนะคะจะมีคําว่า category อยู่คลิกลงมาค่ะจะมีทางบริษัทเขาก็จะแบ่งหมวดไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะว่าสมมุติว่าเราอยากดูแบงค์ดูเหรียญหรือว่าดูสแตมป์เนี่ยเราก็สามารถกดข้ามไปดูได้เลยว่าแบบเป็นตอนไหนช่วงไหนหรือถ้าใครมีเลขรายการที่อยู่ในใจอยู่แล้วค่ะแต่อยากดูรูปชัดๆเนี่ยก็สามารถมากระเถิบมาตรงกลางอีกนิดนึงค่ะจะมีช่องเสิร์ชเนาะอันนี้เราก็แบบลองใส่เลขลงไปนะคะใส่เลขลงไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะขึ้นรายการมาค่ะว่ามีอะไรมีรายการอะไรบ้างเนาะเช่นสมมุติเราดูรายการที่9นะคะเราก็คลิกเข้าไปคลิกที่รูปหรือคลิกที่คำอธิบายก็ได้ค่ะเขาก็จะเป็นรูปให้เราแบบละเอียดมากเลยขึ้นมานะคะเราก็มีคำอธิบายเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะในเบื้องต้นการใช้งานเว็บไซต์ก็จะมีประมาณนี้ค่ะอ๋อลืมบอกถ้าใครเกิดอยากจะเช็คราคาย้อนหลังว่าแบบครั้งที่ผ่านๆมาหรือรอบหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยรายการไหนจบไปที่ราคาเท่าไหร่บ้างเนี่ยสามารถมาดูที่มุมขวามือได้นะคะจะมีคำว่า O Catalog อยู่ค่ะแล้วสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากจะดูรายการของครั้งที่เท่าไหร่เพราะในทุกๆครั้งเนี่ยเขาก็จะมีการอัปเดตราคาจบไว้ให้เพื่อนๆนะคะ
ก็การใช้งานเว็บไซต์ค่ะก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะก็อย่าลืมติดตามไฮไลท์สินค้าของทางบริษัทเอื้อเสรีได้ที่ Lecture Book ฝากร้านด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ในคลิปถัดไปเราจะพาไปชมอะไรสินค้าและน่าสนใจอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย